คุณผู้ชมดูนี่ผมเจอรถ Polestar 2รถยนต์ไฟฟ้าที่สวิตเซอร์แลนด์มาทริปนี้นี่มาเที่ยวนะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปรีวิวอะไรหรอกแต่แหมเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวนี่คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นบริษัทลูกของ Volvo นะครับชื่อว่า Polestar 2ก็ออกมาเป็นรุ่นที่2แล้วเมื่อปี2020นะฮะเพิ่งมาเห็นเพราะว่าไม่ใช่ยี่ห้อที่คุ้นตาในไทยผมเดินอยู่ในห้างนะครับชื่อว่า Westgate นนทบุรีเอ้ยเวสต์ไซด์กรุงเบิร์นนะครับเจ้าหน้าที่เขายืนประจำหน้าบูธฮะคุณราฟาเอลเขาก็ถามสั้นๆง่ายๆเลยขับมะอยู่ต่างประเทศมีคนบอกขับรถมะเอาแค่ใบขับขี่ไทยโชว์ถ่ายรูปเสร็จสับปั๊บนะครับเขาก็ไว้ใจเราเลยยื่นกุญแจดอกหนึ่งให้ Polestar 2มีความจุแบตอยู่78กิโลวัตต์อาวก็ถือว่าชาร์จ1ครั้งวิ่งได้เกิน400กิโลเมตรนั่นแหละครับก็เป็นรูปแบบดูโอมอเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เลยก็เลยทำความแรงไปได้205กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแล้วก็บอกลาปั๊มน้ำมันได้เลยรถเหล่านี้ก็ยังต้องเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันอยู่แต่เราไม่ต้องแล้วนะความเจ๋งของรถรุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกับ Volvo XC40 ที่เรารู้จักกันแต่ลิมิตของความเร็วแรงอันนี้เรียกว่าพุ่งทะยานได้มากกว่าเพราะว่า Polestar 2นี่ก่อน Volvo เขาจะแอคควายเข้ามาอยู่ร่วมบริษัทด้วยเนี่ยเขาเป็นทีมสร้างรถแข่งครับโอ้โหฉะนั้นนี่จัดเต็มกันไปเลยขายที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ 43,000 ฟรังนะครับก็คือประมาณสัก 1,515,000 มีสีให้เลือกทั้งขาวที่เรียกว่าสโนว์แมกนีเซียมก็คือสีเงินทันเดอร์เทาครับมูนสีเนื้อMidnight น้ำเงินแล้วก็ Void สีดำนะครับเรียกแปลกดี Safety Belt นี่มีสีเหลืองตัดกันกับตัวรถสวยมากๆจอตรงคอนโซลใหญ่เลยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับที่เขียนซอฟต์แวร์ครอบลงไปพอเป็น Android ก็ยังมีความหน่วงของระบบให้เห็นอยู่แต่ก็นิดนึงตรงหน้าปัดเป็นจอทั้งหมดเลยแล้วก็ขึ้นแผนที่ขณะขับขี่ด้วยซึ่ง Interaction หรือการโต้ตอบที่อยู่บนหน้าจอกับเราตลอดเวลานี้มองเห็นได้ดีกว่าด้านขวามือนะครับซึ่งถ้าเราจะมองจอใหญ่เห็นแผนที่สมาธิอาจหลุดได้ตัวกระจกมองข้างก็เป็นแบบตัดขอบนะครับมีความบางมากๆโอ้โหแทบไม่เห็นเลยเดี๋ยวให้กวินเพื่อนบ้านผมเขาขับขี่ดูบ้างนะครับผมจะได้เป็นสายคนนั่งบ้างเพดานรถครับเป็นพาโนรามิกวิวโอ้สวยงามมากๆครับสามารถปรับโหมด One Pedal ก็คือขับขี่แบบไฟฟ้าใช่ไหมสร้างความหน่วงเยอะก็สามารถปั่นไฟกลับไปให้ระบบได้มากซึ่งใครที่มาจากเครื่องยนต์สันดาปก็อาจจะต้องสร้างความชินสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันก็จะงงๆชักคันเร่งออกแล้วรถชะลอตรงนี้เขาตั้งเป็นสแตนดาร์ดไว้เลยแต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงๆก็กดออฟได้เครื่องเสียงในรถที่จัดเต็มมาจากโรงงานเป็นฮาร์มานการ์ดอนเลยนะครับป้ายความเร็วศักดิ์สิทธิ์มากฮะป้ายในสวิตเซอร์แลนด์นี้บอกกำกับความเร็วไว้เท่าไหร่ที่ถนนเมื่อเราขับเกินรถก็จะแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถทันทีนะครับแม่เคยถามผู้บริหารค่ายรถยนต์ดังว่าเมืองนอกเขามีฟังก์ชันแบบนี้ทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างเขาตอบว่าเป็นฟังก์ชันที่ผู้ใช้ในเมืองไทยไม่ต้องการครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการขับขี่นี้นะครับก็ต้องใช้คำว่าทะยานเกินเบอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็รุ่งอยู่แล้วพุ่งแรงได้มากกว่าเครื่องยนต์สันดาปเยอะเพราะว่าไม่มีระบบเกียร์ใช่ไหมครับมันเลยไม่ต้องเชนเกียร์เปลี่ยนความเร็วต่างๆเนี่ยไม่ต้องเลยเหยียบปุ๊บก็พุ่งเหมือนขับยานเลยพอมาเจอ Polestar 2ในราคา1.5 ล้านแม่อยากให้เข้าไทยจริงๆแต่อย่าแอบแพง 3-4 เท่านะมาเข้าร่วมนโยบายกับรัฐบาลหน่อยไม่ถึง2 ล้านลด 300,000 วู้